ังจะซ่อนอะไรนักหนาวะควรดูไม่ดูบาประวังธรณีสูบนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังชาแนลความรู้สึกหลังดูวันนี้เรื่องรันมัมอมาฮีตมาไวกว่าปกติแล้วเนี่ยหนังเข้าวันแรกหนอนหนังน่าจะได้ปล่อยคลิปจริงๆก็เช้าวันศุกร์บางครั้งถ้าไวจัดๆก็อาจจะภายในเย็นวันนั้นเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยแม่งหนังเข้าวันนี้แม่งฉายวันนี้เลยเกิดจากอะไรเกิดจากผมได้ไปดูรอบสื่อมานะครับผมแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะปล่อยก่อนหนังเข้าด้วยแต่ว่าเอาวันนี้แหละนะเข้าเรื่องกันดีกว่าก่อนอื่นครับก่อนอื่นขอพูดถึงผู้กำกับคนนี้ก่อนผู้กำกับคนนี้มีชื่อว่าอนิชชากันดี้ผลงานที่ผ่านมาถ้าใครจำได้นะครับเรื่อง searching ที่แสดงนำโดยจอห์นโชนะครับผมณตอนนั้นเนี่ยก็มีหลายๆคนแนบที่ชื่นชอบผลงาน searching ของอนิชชากันดี้ซึ่ง2ปีต่อมาก็คือปีนี้นะครับเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของตัวอนิชชากันดี้ก็คือ Run Mom I'm a Hit ผมรู้สึกว่าผมชอบและรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องรันมัมอมหิตเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับความระทึกขวัญเขย่าขวัญสยองขวัญหรือเฮอร์เรอร์เทเลอร์ได้แบบกำลังดีไม่มีอะไรที่มากไปและน้อยไปถึงแม้ว่าจะมีคอนฟลิกต์บางอย่างที่มันผ่านไปได้แบบใช้สูตรโกงในตัวละครบางตัวอยู่บ้างแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีนะครับผมคุณเคยรู้สึกป่ะล่ะว่าเหมือนเวลาเราดูภาพยนตร์ระทึกขวัญเฮอร์เรอร์เทเลอร์แบบเนี้ยถ้าตัวผู้กำกับเขาไม่ใจแข็งพอเข้าใจไหมถ้าตัวผู้กำกับเขาไม่ใจแข็งพอเขาแอบรู้สึกแบบเอาใจช่วยตัวละครของตัวเองมากกว่าปกติมันจะมีความรู้สึกว่าบางคอนฟลิกต์หรือบางปมปัญหาเนี่ยเหมือนตัวละครตัวนั้นแม่งมีสูตรโกงยกตัวอย่างลอยๆนะมีสูตรโกงให้คนทั่วไปแม่งไม่เห็นมีสูตรโกงให้ง่ายเกินไปเปล่ามีสูตรโกงให้แบบเข้าออกตรงนี้ตรงนั้นได้แบบเฮ้ยเอาจริงๆมันได้แล้วง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันจะรู้สึกว่าบางช่วงเวลามันเฮ้ยเหี้ยมึงเหมือนมีสูตรโกงอ่ะมึงเหมือนสายแอคชั่นรีเพย์อยู่ช่วงนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าโดยรวมแล้วสนุกดีสิ่งที่ผมจะพูดต่อมาคือผมจะพูดถึงตัวนักแสดงนำหญิงภาพยนตร์ถูกเล่าเรื่องผ่านตัวละครหลักเพียง2ตัวนะครับคือเด็กสาวพิการคนหนึ่งที่แสดงโดยคีร่าเลนอันนี้เป็นนักแสดงใหม่นะครับเป็นนักแสดงหน้าใหม่คือผมเพิ่งเห็นผลงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตัวคีร่าเลนนะครับผมซึ่งก็ทำได้ดีนะน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับผมกับการรับบทเป็นคนพิการในเรื่องรันเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ยากที่ต้องมารับบทเป็นสาวน้อยผู้พิการอย่างเดียวแต่ต้องมารับบทกดดันด้วยแล้วคนที่รับหน้าที่มากดดันก็คือซาร่าพอลสันซึ่งซาร่าพอลสันเนี่ยเราเคยเห็นครั้งล่าสุดกลาสเราเคยเห็นครั้งล่าสุดในกลาสนะครับผมที่เป็นด็อกเตอร์สาวอะด็อกเตอร์ผู้หญิงอะนั่นแหละผมมีความรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวซาร่าพอลสันน่ะทำได้ดีจริงๆตอนกลาสก็ทำได้ดีแต่กลาสเนี่ยเป็นเหมือนตัวละครประกอบไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็ไม่ได้มีช่วงจังหวะที่ให้แสดงอารมณ์อะไรมากมายนะครับผมแต่ณวันนี้เนี่ยในภาพยนตร์เรื่องรันเนี่ยตัวซาร่าพอลสันรับบทเป็นไดแอนเชอร์แมนนะครับผมซึ่งเป็นแม่ของคีร่าเลนคือโคลอีเชอร์แมนซึ่งพูดได้เลยว่าตัวซาร่าพอลสันเนี่ยค่อนข้างรับบทหนักในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสำหรับผมตัวละครไดแอนเชอร์แมนตัวแม่เนี่ยนะเป็นตัวละครที่พูดยังไงให้ไม่สปอยดีวะเอางี้เป็นตัวละครที่ต้องเล่นกับสภาวะจิตใจค่อนข้างเยอะเพราะตัวละครตัวเนี้ยเคยเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เธอต้องเป็นเหมือนในเรื่องรันอ่ะผมขอพูดแค่นี้ละกันและตัวละครตัวเนี้ยนะเป็นตัวละครที่ไอ้เชี่ยเราจะเห็นได้อยู่ตลอดเวลาว่าอารมณ์มันจะขึ้นลงเสียใจก็ต้องแสดงความเสียใจอย่างจริงจังและสุดแต่ในช่วงเวลากลับกันคืออีกสถานการณ์ต่อมาจะต้องโมโหและดุและฟิลขาดก็ต้องฟิลขาดและตัวซาร่าพอลสันเนี่ยทำออกมาได้ดีตั้งแต่เรื่องกลาสแล้วเนี่ย
เขามีสเปคหน้าที่เขาเป็นคนเล่นหน้านิ่งได้ดูน่ากลัวคุณเคยเป็นไหมเจอใครสักคนที่แบบหน้านิ่งแค่หน้านิ่งใส่คุณเท่านั้นเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้เว้ยแต่เขาแค่หน้านิ่งเว้ยแล้วอาจจะแค่ถลึงตาหรือขมวดคิ้ว 10% มันทำให้คุณแบบผวาและขี้หดตดหายอ่ะเออซาร่าพอสันทำได้แบบนั้นในเรื่องนะผมรู้สึกตลอดเวลาเลยว่าตัวไดแอนตัวแม่เนี่ยไอ้เหี้ยสร้างความกดดันสร้างความผวาแล้วในเรื่องอ่ะตัวผู้กำกับเขาคัตติ้งเขาบิวอัพสถานการณ์ต่างๆให้มันดูแบบไอ้เหี้ยตัวละครไดแอนเนี่ยเป็นแม่ที่โคตรน่ากลัวคือถ้าสมมตินะกูต้องไปเป็นตัวละครในหนังเรื่องรันนะกูขอไม่เป็นโคอี้อ่ะเริ่มแรกนะตัวหนังจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยท่าทีที่หวือหวามากเขาจะค่อยๆพาเราเข้าไปในบ้านหลังนี้ค่อยๆพาเราเข้าไปดูก่อนว่าเอ้ยบ้านหลังนี้มีใครอะไรยังไงพอเราเริ่มเข้าไปในบ้านหลังนี้ปั๊บมึงเข้ามาแล้วนี่ใช่ป่ะล็อกประตูให้แน่นหนาอย่าออกไปไหนนะเพราะกูจะทำให้พวกมึงผวาแบบตูดไม่ติดเบาะแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเราเริ่มปล่อยใจแล้วเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องนั้นแล้วนะหนังก็จะค่อยๆประโคมบิ้วเราค่อยๆทำให้เราอึดอัดค่อยๆเอาเมสเสจบางอย่างเอาซาวดนตรีเอาบรรยากาศสีสันแสงสีบางอย่างมากดเราเหมือนประหนึ่งว่าเรามีกำแพงอยู่สองด้านเขาจะสร้างกำแพงในจินตนาการมาไว้ข้างๆพวกเราแล้วค่อยๆกด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 พอไปสักพักแล้วกูจะรู้สึกแบบฮ่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมรู้สึกสนุกและบันเทิงมากแล้วกล้าพูดได้เต็มปากว่าไอ้เหี้ยใครไม่ดูคือมึงบาปมากเอาจริงแอบเสียดายแทนต่างจังหวัดเท่าที่ผมเช็คมาคร่าวๆต่างจังหวัดน่าจะไม่มีโอกาสได้ดูเรื่องนี้จังหวัดไหนใครเข้าไม่เข้าอย่างไรลองคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครที่โรงหนังใกล้บ้านเข้าอ่ะแล้วมีโอกาสได้ดูอ่ะอยากให้ดูจริงๆใครที่เป็นคอฮอร์เรอร์เทเลอร์ก็อยากให้ได้สัมผัสจริงๆเพราะหนังเรื่องนี้แม่งเล่าเรื่องได้ดีและเข้มข้นจริงๆอ่ะคือตัวเรื่องของเขาอ่ะเล่นกับเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่เราก็เคยเห็นในข่าวกันบ้างนะครับผมแล้วตัวผู้กำกับเขาก็หยิบข่าวหยิบสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมเรานี่แหละนะครับก็หยิบมาบิดนะเล่าในแบบของตัวเองซึ่งผมพูดไม่ได้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการหยิบเหตุการณ์อะไรมาพูดไม่ได้ถ้าพูดมันจะสปอยเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่ไอ้เหี้ยเป็นภัยใกล้ตัวเรานี่แหละนะเมืองไทยยังมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวเรื่องรันเนี่ยเป็นการหยิบยกสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เอามาปรุงรสเอามาบิดอย่างที่ผมพูด1คำเว้ยว่าคลีเช่บวกคลีเช่มันสามารถสร้างแมสเสจใหม่ๆได้อะไรคือคลีเช่บวกคลีเช่และสร้างแมสเสจใหม่ๆได้นึกถึงหนังเรื่องอ่ะการที่หยิบยกคลีเช่บวกคลีเช่แล้วมาสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้เนี่ยหนึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างได้ดีเลยคือพี่มากพระโขนงเป็นหนังไทยด้วยคนไทยผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนน่าจะได้ดูหลังเรื่องเนี้ยแม่นาคทำมากี่เวอร์ชันแล้วก่อนพี่มากจะฉายทำมาไม่รู้จักกี่เวอร์ชันบ่อยพอกับบ้านทรายทองอ่ะแต่ณตอนที่พี่มากพระโขนงฉายเราก็ยังรู้สึกว่ามันใหม่เพราะเขาเอาคลีเช่คือไม่น่านี่แหละเอามาแล้วเอามาผสมความเป็นคอมเมดี้เอาความคลีเช่ในมุกตลกตรงนี้ตรงนั้นเอามุกที่ไม่ต้องแปลกใหม่คลีเช่เนี่ยแหละหยอดใส่ไปบิดวิธีการบิดมุมมองเสิร์ฟให้คนดูเนี่ยดูผ่านมุมอีกมุมนึงคือพี่มากปกติเราดูแม่นาคเราดูผ่านแม่นาคเป็นผีแม่นาคเป็นผีตายทั้งกลมมีความเศร้าแค่ไหนอะไรยังไงเราดูแม่นาคกันจนแบบแม่นาคมาทุกยุคทุกสมัยครั้งนี้ผู้กำกับก็บิดเล่าพี่มากบ้างดิพี่มากพระโขนงแล้วทำให้พี่มากเป็นพี่มาร์คอะไรอย่างเงี้ยคือผมกำลังจะบอกว่ารันน่ะทำคล้ายๆอย่างนั้นแต่รันไม่ได้เอาไปบิดแล้วไปผสมคอมเมดี้เขาเอามาบิดแล้วใส่ตัวละครใส่คอนฟลิกต์สร้างปมปัญหาที่มันสอดคล้องกันตัวละครแม่ที่เต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจที่จะต้องอยู่กับลูกพิการสถานการณ์ความกดดันตรงเนี้ยไอ้ปมปัญหาต่างๆคล้ายๆนึกภาพว่ามันเป็นสกิลของตัวละครน่ะสกิลจุดเด่นจุดบอดของตัวละคร2ตัวเนี่ยมันหักล้างกันจนสร้างความเมามันในหนังเรื่องรันได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องรันเนี่ยเป็นหนังที่
จับทุกอย่างวางได้อย่างพอเหมาะพอเจาะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่ถามว่าหนังเรื่องนี้ผมชมมาขนาดนี้ผมจะให้ภาษีเท่าเรื่องพาราไซต์เลยไหมไม่ขนาดนั้นตอนพาราไซต์เนี่ยเขามีความซับซ้อนในการเล่าเมสเซจในการเล่าเรื่องชนชั้นต่างๆของเขาเนี่ยได้แยบยลและได้ดีกว่านี้หนังเรื่องนี้เรื่องรันเนี่ยเล่าอะไรไม่ได้ต้องใช้คำว่างี้ดีกว่าไม่ได้เล่าอะไรยากขนาดนั้นไม่ได้ซ่อนแมสเสจอะไรมากเหมือนตอนพาราไซต์ตอนพาราไซต์ดูจบมาเราก็ยังมานั่งตีความหลายเรื่องเลยนะอย่างแบบเรื่องก้อนหินก้อนหินคืออะไรวะแล้วเรื่องสถานที่โลเคชั่นน่ะบ้านคนรวยอยู่บนเขาบ้านคนจนแม่งอยู่ลงไปในถนนอีกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยต่ำกว่าชั้นหนึ่งต่ำกว่าต่ำลงไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมีอะไรที่ตีความเยอะแยะนะหนังพาราไซต์นะตอนนั้นนะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องรันนะไม่ขนาดนั้นอะไรที่คุณเห็นมันก็แปลความตรงตัวตามสิ่งที่คุณเห็นเลยหนังเน้นกับการบิ้วอัพเน้นกับการกดดันและเอาคนยูให้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ได้ดีมากหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เป็นคอเฮอร์เรอร์เทเลอร์อย่างแท้จริงใครที่ชอบหนังมิสซิลี่มีจุดให้คิดตามเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้มากมายจนถึงกับทำให้แบบคันเคยเป็นไหมแบบไอ้เหี้ยมึงจะซ่อนอะไรนักหนาวะไอ้เหี้ยคันบางครั้งอ่ะหนังถ้าซ่อนเยอะๆมันมีเลยนะผมเชื่อว่ามีผมยังมีบางครั้งถ้าหนังที่ซ่อนมากๆแล้วแบบคันแล้วไม่บอกง่ายอ่ะไม่บอกง่ายว่าไอ้เหี้ยหนังจะจบอยู่แล้วดูจบปั๊บต้องรีบมาเซิร์ช Google ต้องรีบมาอะไรอย่างเงี้ยเราเจอกันบ่อยแต่หนังเรื่องรันน่ะไม่ใช่แบบนั้นหนังเรื่องรันเขาก็พยายามซ่อนแค่พอให้คุณได้คิดตามพอคุณเริ่มคิดตามทันเขาก็เฉลยแล้วก็ปล่อยปมปัญหาใหม่พร้อมกับบิ้วอัพและความกดดันแต่อย่างที่บอกข้อเสียเดียวของรันเลยคือผมมีความรู้สึกว่าตัวละครหลักโคลอี้บางช่วงจังหวะไม่ใช่บางช่วงจังหวะหรอกหลายๆช่วงจังหวะเลยแหละแม่งเหมือนใส่แอคชั่นรีเพลย์เหมือนมึงมีสูตรโกงอ่ะถ้าเป็นทวิตเต็ดก็ L1 ขึ้นลงซ้ายแม่งยิงพลังอะไรวะ L1 ขึ้นลงซ้ายนี่ยิงพลังรถถังคันใหญ่ป่ะมันจะมีรถถังคันใหญ่ยิงจู้ว่ะเออ L1 ขึ้นลงซ้ายยิงพุ่มมึงโกงนี่นะเอ๊ะมึงมีสูตรโกงมึงกด L1 ขึ้นลงซ้ายปู้มึงกดยิงพลังตัวตลกตึ๊ดๆๆปู้มึงรู้ฮอตคีย์หมดอ่ะมึงกดโล่ปั๊มมึงกดกระโดดมึงมีกดสูตรกระโดดตึ๊บๆๆเอ๊ะความรู้สึกผมคือแบบนั้นเลยบางช่วงจังหวะของโคอี้อ่ะมันจะรู้สึกแบบโอ้โหมึงเหมือนใส่แอคชั่นรีเพย์แล้วมันทำให้บางครั้งเนี่ยหนังมันผ่านคอนฟลิกต์คืออุปสรรคนะครับตัวหนังกับตัวโคอี้เนี่ยผ่านคอนฟลิกต์หรือผ่านอุปสรรคแบบง่ายไปหน่อยบางช่วงจังหวะมันง่ายไปหน่อยแต่ในความง่ายตรงนั้นน่ะคุณต้องไปดูเขามีการบิ้วอัพที่มันผมมองว่ามันถึงอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยครับเรื่องรันมัมอมหิตเนื้อเรื่องถึงแม้ว่าจะง่ายๆธรรมดาแต่เอามาบิดเล่าได้และเอามาบิดปรุงบิดมุมมองให้ทุกคนมองในมุมนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตื่นเต้นสดใหม่อยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นไอเดียที่คลีเช่แต่เราก็ยังรู้สึกแบบตื่นเต้นและสดใหม่กับความคลีเช่ตรงนั้นสำหรับผมถือว่าผ่านแล้วจังหวะการเล่าเรื่องนี้โอเคเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ลึกลับซับซ้อนไม่ได้มีอะไรให้เราคิดเยอะแยะมากแต่ก็มีบ้างปะปายที่ให้เราคิดและแบบทบทวนกันระหว่างทางพร้อมกับพิจารณาไปด้วยตรงนี้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับติดตามเรื่องไปจนจบรู้สึกตัวอีกทีเอ้าจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนเรื่องที่2นักแสดงหนึ่งคนที่ผมจะชมเลยคือตัวซาร่าพอสันเล่นดีจริงจริงจริงเขาเล่นคล้ายๆกับตอนที่เล่นเรื่องกลาสนั่นแหละเนาะแต่เหมือนกับเล่นเยอะกว่าเดิมตอนเรื่องกลาสเป็นด็อกเตอร์ไงมันจะมีความโรคจิตอยู่ในสแวกหน้าบางอย่างคือนั่งนิ่งๆแล้วมองแม่งก็ดูแบบดูเหวอดูหน้าหวาดกลัวดูมีความโรคจิตอ่อนๆอยู่ด้วยอ่ะซาร่าพอสันหน้าตอนกลาสนะผมรู้สึกอย่างนั้นณตอนเนี้ยเขาเปิดมากขึ้นเขาขยี้ตรงนั้นให้มากขึ้นผมเลยรู้สึกว่าเรื่องรันเนี่ยซาร่าพอสันได้สำแดงอิทธิฤทธิ์มากขึ้นกว่าตอนกลาสเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องการแสดงนี้หายห่วงนะครับโอ้โหแม่งสบายหรือมากโคตรดีส่วนสุดท้ายคือส่วนคัตติ้งอันนี้ผมรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าคัตติ้งเหมือนตอนแกมบิดซีรีส์หรือแกมบิดที่อัญญาเทเลจอยเล่นเอาไว้นะครับณตอนนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า
มันมีเทคนิคที่ส่งผลให้หนังเรื่องนั้นน่ะมันโดดเด่นที่การตัดต่อด้วยนะครับการตัดต่อช่วยเรื่องนั้นไว้เยอะพอสมควรเรื่องนั้นน่ะตัดต่อดีในช่วงจังหวะที่โขกหมากรุกการบิ้วอัพทุกครั้งที่เริ่มเกมใหม่มักจะมีทริคใหม่ๆในการตัดต่อและในการถ่ายเข้ามาเสมอสังเกตดีเรื่องนั้นนะแต่ณตอนนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นสำหรับผมคือเรื่องรันถือว่าผ่านซัพพอร์ตเรื่องราวและพรีเซนต์อารมณ์ที่ตัวผู้กำกับต้องการจะนำเสนอสู่คนดูได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการตัดต่อผ่านเนื้อเรื่องโอเคดีการแสดงโคตรดีตัดต่อผ่านแบบนี้สำหรับผมเรื่องรันนะเอาไปเลย 8.5 คะแนนการันตีครับหนัง7คะแนนอัพเนี่ยสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวนะผมให้ความสำคัญกับหนัง7คะแนนอัพมากหนังที่7คะแนนอัพเนี่ยมันต้องเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่ดีอย่างเดียวมันต้องเป็นหนังในสไตล์ที่ผมเอนจอยกับมันหนักๆด้วยจะเห็นว่าหลายๆครั้งหนัง7คะแนนอัพจากผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะค้านสายตาชาวหนอนหนังบางท่านไปบ้างอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่จะสังเกตได้ว่าหนังเรื่องนั้นน่ะมันจะมีสีสันและท่วงท่าที่ค่อนข้างเอาคนดูอยู่อะมันอาจจะเหี้ยบางอย่างแต่อีกอย่างอ่ะมันสุดหนังบางเรื่องสังเกตไหมผมให้7คะแนนอัพแต่มันมีช่องโหว่ใหญ่มากแต่ถ้ามองอีกมุมเนี่ยมันก็มีอีกจุดนึงที่แข็งมากเช่นกันเพราะฉะนั้นหนัง7คะแนนอัพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเป็นหนังที่หนอนหนังการันตีว่าโคตรมันเอางี้ดีกว่าโคตรมันโคตรสนุกการันตีเลยว่ารันมัมอมหิตถูกใจคอเฮลเลอร์เทเลอร์แน่นอนซึ่งใครพูดว่าตัวเองเป็นคอเฮลเลอร์เทเลอร์ควรดูไม่ดูบาประวังธรณีสูบนะไม่ไปดูรันมัมอมหิตอ่ะสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากแว่นออฟตัสด้วยนะครับผมใครที่สนใจแว่นออฟตัสทักทางเพจออฟตัสไปได้เลยนะครับแจ้งโค้ด World Movie ลด100อย่างที่รู้กันและขอฝากเสื้อหนอนหนังไว้ด้วยนะครับเสื้อหนอนหนังมีซีซั่นนี้คือ Three Memories of the Worm 3ความทรงจำดีๆของหนอนที่มีต่อ Parasite Us และ Joker ใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ Worm Movies ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับพรีออเดอร์ถึง30นี้เท่านั้นนะครับผมและเดี๋ยวจะผลิตพร้อมกันทีเดียวนะครับผมใครที่พรีออเดอร์แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณจริงๆเลยก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีจะเหี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเชี่ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมเรื่องรันอมหิตชอบเลยเป็นสีสันที่เข้าท่าเข้าทางสำหรับหนอนเลยทีเดียวแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆคือลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ